รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทักษะการรู้เท่าทันสื่อคือความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาที่สื่อนำเสนอรู้จักแสวงหาข้อมูลหลายแหล่งวิเคราะห์วิจารณ์แยกแยะคัดกรองและสามารถใช้ประโยชน์ได้โครงการนักสืบสายชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์เยาวชนจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นอกจากจะเชิญชวนให้น้องๆเยาวชนซึ่งมีทักษะดิจิทัลที่เพียบพร้อมให้มาช่วยกันเป็นแฟกช็คเกอร์ประจำบ้านน้องๆยังมีโอกาสสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อช่วยพัฒนาความคิดและพัฒนาสื่อในแบบฉบับของตัวเองจากโครงการนักสืบสายชัวมาสู่การเป็นนักสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยนี่คือผลงานของน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมแอลกอฮอล์สามารถทำความสะอาดตู้จริงๆได้จริงๆน่าสนใจมากกำลังจะแชร์เลยบทความอะไรอ่ะเรื่องจริงปะเนี่ยจะแชร์ก็บทความที่เพื่อนแชร์มาว่ามีเนื้อหาว่าสำลีชุบแอลกอฮอล์สามารถทำให้แบบตู้ต่างๆที่ค่อนข้างสกปรกได้ตรวจสอบก่อนดีไหมว่าวิธีนี้มันจริงหรือเปล่าจะแชร์มั่วๆไม่ได้นะนั่นสินัดกับพี่ว่าอยู่โรงพยาบาลพอดีเลยล็อกเกอร์เยอะดีให้เขาไปทำให้ดูดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงพยาบาลของโรงเรียนสาธิตรามกันแล้วนะคะเรามาเริ่มทำตามบทความที่พี่วาวกับกอย่าสงสัยกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกันว่าสำลีชุบกับแอลกอฮอล์สามารถทำความสะอาดฝุ่นได้จริงหรือเปล่าเราจะมาทดลองกับล็อกเกอร์ของนักกีฬาเปตองนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะมากๆจะทำความสะอาดได้จริงไหมต้องรอดูค่ะดูสิคะแอลกอฮอล์สามารถทำความสะอาดตู้แล้วก็ได้จริงๆด้วยค่ะจริงด้วยนะดูดิเนี่ยเพียบเลยแล้วจากที่เราลองทำความสะอาดกันดูแล้วนะคะพบว่าแอลกอฮอล์สามารถเช็ดล้างสิ่งสกปรกได้ค่อนข้างจะดีฝุ่นคราบอะไรออกหมดเลยแต่อย่างนึงที่ไม่ออกคือสนิมค่ะแอลกอฮอล์ไม่สามารถเช็ดให้สนิมหายได้แต่สามารถเช็ดให้สีมันจางลงได้ส่วนสีเมจิกออกเกลี้ยงเลยค่ะถ้าดูจากคลิปสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์นะคะจะมาพูดเรื่องทำไมแอลกอฮอล์ถึงสามารถทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องมือต่างๆนะคะตู้หรือว่าปากกามาร์กเกอร์นะคะหมึกปากกามาร์กเกอร์นะคะแอลกอฮอล์ก็สามารถทำความสะอาดได้นะคะนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังสามารถยับยั้งหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะเนื่องจากแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ไปทำลายเยื่อโปรตีนที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อโรคนะคะทำให้แอลกอฮอล์สามารถทำลายเชื้อโรคได้อีกด้วยจึงเป็นเหตุผลให้เราสามารถใช้แอลกอฮอล์สามารถเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วก็ยังทำให้อุปกรณ์ต่างๆมีความปลอดภัยจากเชื้อโรคได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะเห็นผลลัพธ์กันขนาดนี้รีบส่งข้อความบอกพี่วาวกับกอย่าดีกว่าเขาส่งมาแล้วทั้งสองคนบอกว่าได้ผลจริงก็แชร์เลยค่ะ